ทาดูรันแชมป์ IBF พิกัด105ปอนด์คนใหม่เผยเขาต้องการเพิ่มเข็มขัดแชมป์ให้มากกว่านี้โดยล่าสุดนั้นเปโดทาดูรันนักชกชาวฟิลิปปินส์ได้เอาชนะน็อกกินจิโร่ชิเงโอกะในยกที่9และคว้าแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของ IBF มาครองได้สำเร็จโดยรูปเกมการชกเป็นทางทาดูรันที่แข็งแกร่งกว่าปล่อยหมัดอันทรงพลังไปที่ศีรษะและลำตัวจนทำให้แชมป์โลกชิเงโอกะบอบช้ำเป็นอย่างมากทั้งเลือดกำเดาไหลทั้งเปลือกตาแตกจนสุดท้ายทนพลังหมัดของทาดูรันไม่ไหวพ่ายแพ้น็อกไปในยกที่9เสียแชมป์โลกให้กับนักชกชาวฟิลิปปินส์และหลังจากนั้นเปโดทาดูรันได้ออกมาเปิดเผยว่าผมฝึกฝนมาอย่างหนักสำหรับไฟนี้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าเขาชิเงโอกะจะเป็นนักชกที่ดีแต่ผมมาที่นี่เพื่อคว้าแชมป์โลกนี่เป็นครั้งที่4สำหรับผมที่ได้มาเยือนประเทศญี่ปุ่นและหลังจากนี้ผมมีความต้องการจะเพิ่มเข็มขัดแชมเปี้ยนชิพให้มากขึ้นเปโดทาดูรันแชมป์โลก IBF พิกัด105ปอนด์ชาวฟิลิปปินส์คนใหม่เผยนั่นเอง